ในรอบ2ปีครับพี่น้องบ่ได้ว่านแหครับผมเอาเลยลูกเด็กการนี่เท่าไหร่โอ้สองมันเท่าไหร่ลูกสองโต้มันเท่าไหร่เออไหนอยู่ได้ครับพี่น้องเนี่ยปลาขีดต้มกันสองสามมันตัวไหวมันนี่เท่าไหร่ตั้มนี่ครับพี่น้องมันใกล้ๆห้อยคือขีดต้มได้เย็นสบายดีพี่น้องนอนเล่นแช่น้ำแล้วพี่น้องเลยมันห่อนนี่ว่ามันสุดเท่านั้นแหละครับผมก็บ่ซูนซูนบ่ครับบ่ได้ตั้มโอ้ขันเป็นตอนที่พ่อว่าปลาหลายๆคือสิได้ครั้งครับโอ้ได้ยุคครับยุคครับนี่ครับตัวเดียวปลาขาวสอยบ่ครับพ่อปลาหน้าขาวหน้าสวัสดีครับผมตั้มลูกเคยพ่อหน่อยซอยเดิมนะครับเด้อมื้อนี้ก็ตอนประมาณ 4-5 โมงเช้าครับผมพ่อหน่อยก็สิพาไปหาตึกปลาครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับทุกคนครับมื้อนี้ว่าสิพาลูกออกไปหากินจังหน่อยครับก็สิไปว่านแหเห็นน้ําแหงบวกอยู่หน้าใส่ล่ะแม่นเอามาบ่ล่ะอุ๊บว่านแหอยู่ที่นี่นี่ครับโอ้พี่น้องถ้าหดกุ้งกูนั่นคือมันสีสวยเดี๋ยวมันสีแดดห่อนนี่ครับไปครับหอยแห้งเนี้ยไม่สิไปตึงแหย่ตึงแหย่ใส่วันแหย่เป็นไหมครับป่ะพี่น้องป่ะงานนี้นะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ออกมาซอยกลางบ้านแล้วครับผมของบ้านคำกังครับผมเนี่ยเป็นบรรยากาศวางถนนของบ้านค่ำกลางครับพี่น้องบ้านค่ำกลางนี่ก็เป็นผู้ไทยเนาะหอเนาะแต่ว่าก็มีทั้งผู้ไทยกับผู้ลาวเนาะเนาะครับมีเคยผู้ลาวแน่ครับมีผู้ลาวแก้มแน่เล็กหน่อยแต่ดั้งเดิมก็มีครับก็มาเป็นเคยนะแต่ว่าพื้นฐานแท้ๆก็เป็นผู้ไทยโดยตรงเลยนะครับบ้านคำกังบ้านเล่าไงบ้านบักเน่าบ้านดงเนื้อมีแต่ผู้ไทยครับมีเล่าจอมทองคือเพิ่นใหญ่มาจากสารคามกับร้อยเอ็ดอ๋อว่าจอมทองตั้งถิ่นฐานอยู่ครับครับไปทางเจเลียนบ่ครับบ้านผู้เล่าได้บ่ผู้ไทยสิมีพี่หลังต่อขึ้นทางเขาวงประมาณนี้นะครับครับเป็นผู้ไทยใช่เลยชาวผู้ไทยบ่ครับชาวผู้ไทยมีหลายเจอบ่บอกผู้ไทยของเดียวพ่อข้าบอกอันพ่อข้าบอกผู้ไทยจะน้อยว่าแม่เป็นคนว่ามันผู้ไทยอ๋อแม่เป็นผู้พูดเล่าแม่เป็นคนอีกบ้านนึงแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้ไทยพ่อหน่อยเนี่ยเป็นผู้ไทยแท้ๆเลยพ่อบอกน้ำคนอื่นพ่อบอกผู้ไทยย่ำเขาเงินจากของพ่อผู้เล่าลูกเลยบอกผู้ไทยมีเป็นมีเป็นไปชิเลยไปชิเลยเอาพี่น้องไปยังครับไปว่านแหกับพ่อหน่อยครับแอดมินเป็นผู้ว่านมันปะสบายโอเคแหแตกบ่เนาะโอ้ยระดับนี้แล้วว่าแตกสิโซผลงานตอนนี้ก็บ่ฮอดหมองปลาอยู่ค่าริมกว้างน้องกุดกว้างแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้บรรยากาศบ่มีแดดครับผมลมพัดเป็นไฟฟ้อยเย็นสบายพี่น้องจังซี่น่ะมีตะลุงเห็นถนนนี่ม่วงไปนี่พี่น้องเอ้ยหลุมนี่ว่ามันคาศอกได้ครับเนี่ยครับลึกคัดลึกแน่ครับผมถ้าแม่นหนาฝนนี่มากว่าไรครับผมบอกตรงเลยต้องยางเขามากครับผมเป
ี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็บ่ฮอดหน้าผู้น้อยซอยเดิมแล้วครับพี่น้องพอดีอันผมตําอันลงมาหาไทยไทยลูกครับพี่น้องนี่ครับสีต้มคือสีใส่เกลือบ่ได้หรอกครับพาไปเบิ่งหม่องตึกปลาครับบ่เหมือนเลยบ่ได้ใช้น้ำสอกบูนมาครับนี่ก่อนหม่องแล้วมาความครับหนูไส้ครับผมอาจจะเป็นนั่งเอกประจำช่องของช่องอีสานบ้านน้องหน่อยว่าได้เป็นนั่งเอกพอกาแฟเป็นแล้วกาแฟเป็นแล้วอันนี้ก็เลยมาเป็นช่องพอหน่อยซอยเดิมกับผมนี่มีหนามมีอย่างว่าแต่พี่ไห้ปะใช่สิพาไปดำหน้าดำหน้าหาปลาดำหน้าเป็นได้ยังสิแม่นบ่ใส่ดำหน้าเป็นดำได้ยักมัดครับดำได้สองกำก็ขึ้นเลยโลกาได้เป็นทองโอ้ยลกยังน้องตามมาก็ตีใส่ชื่อไว้ดำเนี่ยดำพี่น้องเอ้ยลมเย็นซอยๆคือจังมื้อนี้ฝนนี่ตกนี่แหละครับพี่น้องครับพอดีตํายางว่าพอนี่ครับบ่ฮู้ว่าสมัยเด็กน้อยพ่อแม่พี่น้องเคยเล่นบ่ดีครับเบิ่งสิเอาให้เบิ่งนะครับนี่ครับระเบิดระเบิดนี่ล่ะยังมีเห็ดนี่อันนึงนี่วู้นี่นี่ตามมือวู้ครับมีปลาบ่ล่ะลูกคือจังบ่บ่อนสมอยคือว่าหลายตอนเขาสูบน้ําคือเห็นบ่อนนี่มันแลหนองกว้างจังมันสิไปอยู่ไสเนาะเฮียตาทีเด้อเดี๋ยวขอแม่นคันมีกุ้งว่ามันขนาดนั้นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวกินหนองมือความทีของมันรู้สีกับสะดุ้งได้เลยเตรียมสถานที่มื้อนี้มาหาชมวิวนอนเว้นนอกสถานที่ครับพี่น้องมื้อนี้ยังว่าสิมาดำน้ำมันดำน้ำวะพี่น้องเอาบ่วงแม่พ่อใส่เลยไม่เสียอะไรอ่ะถือเนี่ยถือมาใบเดียวพอใส่แล้วเดี๋ยวมันหอนไปนั่งเอกแล้วว่าได้ด้วยนั่งเอกนั่งเอกจำช่องพอหน่อยช่วยเดิมช่องนั้นอีตามหน่อยดูถึงจะได้ครับพี่น้องบ้านเห็นลึกวะครับครับผมเอาแล้วพี่น้องมาแล้วก็ถือกี่ดีต้นไหมเราเบิ้งบาทสองบาทสามเลยครับพี่น้องชิวหน่อยตัวนึงคนนะครับผมเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพ่อร้อยวันบาทสองพี่น้องปลายังครับพ่อยังๆยังๆจะน้อยนึงครับผมสองอยู่นี่ละปลาซีแกแม่นหมดนี่ผลงานพ่อหน่อยทำเตือนไปนะครับผมนี่ตรงแหลกแตกหมานะครับนี่ละหากินน้ำให้น้ำหน้าน้ำหนองน้ำท่ามันก็จังสีละครับเสี่ยงครับผมจักสีใดบ่ได้เริ่มเอาถุงมาใส่น้องหลบว่างไปก่อนเลยครับเป็นยังไงครับถามความรู้สึกนะครับอยากนอนใช่เนี่ยเป็นรถไถครับพี่น้องสูบน้ำขอหน้าไปถัดดำหน้าครับผมอู้หัวหน่อยญี่ปุ่นครับไม่รุ่นกันครับผมเราบังเราฟังครับไปที่ฮึบนี่ไหนบ่ได้มารุ่นกันครับไหนอยู่ครับพี่น้องเป็นปลายังครับพ่อปลารถตัวนี้ไงปลารถโอ้นี่ปลารถปลาขาวทั้งแบบของไอ้พี่น้องครบชุดเอารถใช่ละปลารถนี่เด้อปลารถครับเมนนี่แหละเป็นสีตัวปลารถคอยเต็มอยู่พี่น้องบอกมาจูบหอยหน้าเฮาโอ้ถือว่าโอเคอยู่ครับรถแต่เริ่มแล้วมาใส่จังได๋นะพอเอาไปอย่างนี้ได้แล้วตําสิเอาไปเก็บให้บ่ปลารถนี่มันปิ้งกินเสียพี่น้องโอ้ตกปลาหอดหอดปลารถครับนี่มันดีดมือได้ลูกอันมองเลยมันมองนี้มันดีดป่ะครับเออซันตะกี้ทางหลังมันมันเจ็บป่ะครับเนี่ยมันดีดป่ะครับมันดีดมันก็เจ็บนิดหน่อยแต่มันก็บ่ถึงกับอันตรายหรอกอ๋อเจ็บตรงนี้บ่ค่อยจับเอาปลาขาวพี่น้องเอ้ยดูข้างน้องครับมี
เพิ่นมาเห็นหมองพักเห็นหมองเศร้าพี่น้องผมแนวดำหน้าครับผมนี่ครับพี่น้องพูนมันจะดำหน้าลูกกาอยู่ทั้งคุณแหละครับนี่วะพาไปเบิ่งขอหน่อยถึงปลาเส้นเคยครับผมพอดีมื้อนี้หาแนวใส่ปลาได้แล้วครับนี่ครับเป็นกวดน้ําหน่อยอู้อยู่คุณแหละครับคุณๆหวานแล้วพี่น้องเออได้บ่ได้มาลุ้นกันครับผมมาที่นี่พี่น้องเมื่อวานเมื่อกี้ปลาหน่อยได้อยู่ครับผมนี่ครับตัวหน่อยตัวใหญ่ก็เป็นปลาคือเก่าครับผมบ่บ่เอาบ่ครับปลาขับของมันมีตะกั่งโอ้ใส่ครับพวกปลาขับพร้อมเลยให้พี่น้องเบิ่งนี่ดิปลาขับพร้อมครับกันได้หลายเฮ็ดปลาแดกแม่นดิแม่นบ่ครับมันมีแต่ปลาขับของนี่กันนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยหากินง่ายกับบ่แม่นบ่หากินทุกคนเนาะแม่นมีหยังมีมันบ่ถือมันก็บ่ถือกันนี่เด้มุ้ยปุ้ยก็มุ้ยปุ้ยนี่มันเป็นธรรมดาเด้เด้น้องพ่อเนาะสิหากินได้แบบนั้นเนาะเพิ่นหาหยังทั้งหมานเด้เพิ่นเอาไปเทปลาไหลก็ได้แม่นครับมันทุกครั้งที่หาครับส่วนหน่อยที่สิบ่ได้เด้ครับพ่อแม่นฮะปลารถบ่ครับยังว่าลุ้นกันพี่น้องปลารถแล้วหัวแล้วปิ่งเสียวครับผมเดาะตอกๆอยู่บางอย่างแม่นบ่ครับปลาหน่อยละมันถือก็ได้ปลาขาของคนบ่ค่อยกินกันสิพ่อพอมีกลางหลายแม่นนี่ปลาขาวหน่อยนี่บ่ปลาขาวหน่อยพี่น้องมันซุ่นซุ่นค่อยแท้สินี่แหละครับพอดีก็ปลาขวดแล้วครับพี่น้องเด้อปลาใส่มินิครับมื้อนี้ได้ปลารถอีหลีตัวนี้โอ้ปลารถอีหลีครับพี่น้องเอาขวดมาเลยลูกเดี๋ยวพอสิควันเขามันไหลเลิศกันนี่ครับเฮียนี่เขาเอิ้นว่าเป็นศอกบ่ครับพ่อแมนเฮียนี่จักศอกนี่ครับประมาณ8นี่ครับ8ศอก8ศอกก็ถือบ่ถือว่ากว้างปานใดเนาะครับบ่ของผู้รุ่น12ศอกบ่เห็นบ่ให้เบิ่งละวันสิพุ่นแล้วบ่แม่นบ่ครับมาได้ละปลาขาวหน่อยตัวนึงขาวก็เห็นแวบๆตัวนี้พี่น้องเอ้ยปลาขาวหน้าครับพี่น้องตัวนี้น้อยนี่ล่ะพอดีมุกพี่เขาเอิ้นว่าหยังบ่อ้อดีครับหรือว่ามุกแม่นมุกหมอลูกมุกหมอเฮาเอิ้นง่ายๆก็อ้อเซหมอนเซหมอนเซผักอีตู้จังหน่อยพอได้กินเด้อเนาะพ่อเนาะอีจักหน่อยนี่ว่าแม่นหวยอันนี้ปวดนี่ล่ะเฮาครับผมเป็นยังเป็นคืออื่นว่าปลาขับของครับพ่อจักพ่อกับพวกหมูคือกันแต่พ่อแต่เมียเพิ่นพาเอิ้นมาแต่หน่อยก็เลยเอิ้นแต่พ่อเพิ่นลักษณะมันนะครับมันเป็นยังไงมันคือยังมันขาดยังไงครับมันตัวใสๆตัวใสๆมีคือจังเป็นใสมันเป็นนั่นแต่ว่าเฮ็ดปลาแดกก็แซ่บอยู่ดิครับเนื้อดีเอาล่ะครับพี่น้องครับผมตั้มสีน้องบ้านแหเบิ่งนะครับพี่น้องสีใดว่าอะไรอย่าบ่ลุ้นกันว่าที่บ้านใส่หม่องนานผักบุ้งนี่ครับสีแปลกว่าแปลกครับว่าลุ้นกันนะครับในรอบ2ปีครับพี่น้องบ่ได้ว่านแหครับผมเอาเลยลูกได้การนี่ตัวล่ะเฮาเลยลูกถือปลาขาวใหญ่ได้มั้ยมาแล้วปกติมันก็มีปลาขาวปลานั่นนี่ลูกแต่เขาเจ้ามาลงวังเดือน4เดือน5วังหน้าแรงครับมันก็เลยเหลือแต่ปลาน้อยคือมันจิตมันสิดังมันสิเป็นตึกๆบ่ครับพ่อมันสิซูนมือตึกๆๆๆงามห่าวๆมาแม่ลูกห่าวแห้งบ่ครับธรรมดานี่แหละคอยห่าวมาเรื่อยๆถ้าลุ้นกันเด้อครับพี่น้องถือบ่ล่ะลูกปลาขาวโอ้2ตัวนั่นลูกโอ้2ตัวเท่านั้นเออได้อยู่ได้ครับพี่น้องเนี่ยลายขีดตมก่อน2 3ตัวห้อยมันตัวละตำนี่ครับน้องมันใกล้ๆห้อยคือขีดตมหลายเออโยกอีกสักบาก็ลูกนี่เอามาซั่นทั้งโคกไปลูกมันจังสิง่ายอาศัยเอาขี้เหงามาน้องในการตัวนี้นะตำโอ้3ในการโอ้พอได้มันนี่ตัวนี้บ่ได้ตัวใหญ่กับบ่เป็นหยังเออสารบรรเทาจังสิล่ะลูกอายุหากินปลาเล็กปลาหน่อยผสมกันไปนี่ล่ะเอาขึ้นมาสิงสูงซะหน่อยเออยังคอยพือออกตัวนี้ล้นแล้วตัวนี้ใส่ลงไปเลยเนาะตัวแรกครับผมสมกับขวดที่เห็นผมมาหามากแล้ว
นี่ครับตัวที่ให้เอาถุงแยงมานำนะลูกมันจะได้เบิ่งงามแม่นครับมันลื่มเสยพ่อก็จับได้แฮใส่รถแล้วก็ลื่มขึ้นพ่อเนี่ยใส่ป่าจับใส่เลยลูกสามตัวยันยันขี่ต้มถือกล้องพ่อเลยประกาศเดียวเขาไก่ครับคอยอยู่บ้านเกี่ยวโอ้ซิวตรงนี้ครับนี่มันยังอีกอยู่บ่ลูกนั่นดิ2ตัวทั้งโอ้ว่าติดหลายอยู่ตัวนี้5 6ตัวตัวนี้โอ้ได้ยินเสียงปลาดินบ่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยมือคือฮ้อน5เหรียญน้ําครับเดี๋ยวเอาเดินทางหลังมันกันน่ะลูกผักบุ้งบ่อยู่ว่าหันเฮาวานแล้วพี่ทางหลังมีแม่ต่ําเออทางกลางบ้างเอ้ยนี่บาดมันสิถือว่าหาแต่แตกไงเด้ครับมันเด้ถืออยู่ลูกตัวนึงเนี่ยไอ้ตัวเอาล่างขี้ต้มบ่ลูกบอกมองขาดแล้วบ่มีมองขาดบ่นี่ครับพ่อครับโอ้พี่เออๆแม่นตัวนี้แหละโอ้ปาดยังปลาสวยหน่อยพี่น้องโอ้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเอาไหมลูกพอหน่อยว่าตกน้ำขังมาใหม่แต่นึกว่าหามันมาน้ำหนามจะได้เขาสูบแหงหามันมีสินะเขาเพิ่งเช็คมาพอหน่อยว่าป่าบ่ค่อยมีเลยนะครับนี่วันกับว่าอยากแตกละวันเออมาหอยของทั้งหลังหอยของหลายนะพ่อเนาะสั้นหอยดุนกันครับโอ้ยเย็นสบายดีพี่น้องนอนเล่นแซ่น้ำแล้วพี่น้องเลยฮ้อนๆนี่ว่ามันสุดเท่านั้นหรอครับผมโอ้ปลานิดหน่อยแล้วครับดุนกันครับบ่ซุ่นบ่ซุ่นบ่ครับบ่ได้ครับโอ้เคยเป็นตอนที่พ่อว่าปลาหลายๆคือสิได้ครั้งครับโอ้ได้อยู่ครับอยู่ครับนี่ครับตัวเดียวนี่ปลาขาวสอยบ่ครับพ่อปลาหน้าขาวหน้าปลาขาวหน้าปลาขาวหน้าปลาขาวมุ่นปลาขาวหน้าเท่านี้เลยอยู่ด้วยครับตัวหนึ่งแล้วต่างจังหวัดครับแต่ก่อนพอหน่อยสียังบ่ทันได้มีอาชีพขายไม่ถูกอะแต่ก่อนก็เป็นผู้หาปลามาขายแม่นบ่ครับพ่อแม่นส่งให้จะแล่นเลาะบ้านย่างเลาะบ้านเม็ดไปส่งให้ชายเลี้ยงตอนสมัยอยู่ประถมครับพอหน่อยบ่ซื้อฟังครับกี่กิโลละ30บาทปลาขาวโตเฮา3นิ้ว4นิ้วครับคันมือใดมันหลายแน่เขาตัดแห่งว่าโลละ20บ่ได้บ่ก็ยังว่าอยู่ต้อยสวัสดีครับพ่อ แม่นสมัยนั้นก็ว่ามันแต่ว่ามันยากลำบากนะพ่อเนาะดีเด้ใส่มือละ2โล3โลพออยู่ได้โอ้สมัยนั้นเงินเป็นค่าเนาะครับพ่อแม่นก๋วยเตี๋ยวกับถ้วยละ5บาทถ้วยละ10บาทบ่ครับตอนนั้นใช่ไปโรงเรียนมื้อละบาทบาท2บาทบางครับบ่เอาซ้ำครับแม่นเฮ็ดเงินเสียแม่นไห้ครับบ้านซ้ำพี่น้องเอาแถวนี้ลองเบิ่งเนาะลูกบ้านครับพ่อฮะหลุนกันครับผมสิได้บ่ได้เอ้าแตกบ่แตกเบิ้ยพี่น้องงามครับขนาดครับรอบนี้นี่ครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดค่อนๆกันว่าหาเหล่นน้ําเด้อพี่น้องหาตึกแฮหาปลากินกินเขาปลาครับผมโอ้ครับใช่ครับสูสีบางหันนะพอดีไปหมดคืนกันตามมีตามเกิดนี่แหละลูกส่วนส่วนเสือนี่แตกสมับนะครับรอบนี้ตึกบ่ครับพ่อบ่ได้หรอกพ่อต่ำโอ้ได้ๆอยู่ครับได้อยู่ครับนี่ครับปลาซิ่วอ้าวถึงคือตัวใหญ่นี่ได้หน่อยสะสมไปเรื่อยๆก็ได้หลายครับพี่น้องนี่แหละกระซิวครับแต่ว่ามันได้หลายทุกรอบแม่นนั่นบักไฟครับสองตัวยังได้หลุดดิโอ้เอากระซิวเอาครับโอ้อันนี้ปลาซิวหัวครับพ่อแม่นลูกปลาซิวเอาไงเดี๋ยวนะโอ้ตัวปลาซิวครับพี่น้องเสียเสียคือเขาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งอยู่ทางฟังอยู่ด้วยพี่น้องเดี๋ยวกันเลย
เขาจะเสียไว้ยังสี่หรอครับโขบางยาไม่ปลายังได้ดินนะครับบางยาเดี๋ยวกันเดี๋ยวอันนี้ปลาผู้ไทยเอิญปลาหน้าบานใช่ครับพ่อหน้าก็คือมันต้องแต่กับเบิ้งบ่ออกแล้วผมจะจะปลาสอยปลาข้าวสอยแต่พ่อแต่แม่เพิ่นพาว่าเด้อว่ามันสิคล้ายๆปลาสอยแต่มันแปลกกว่าถ้าตังค์ก็ต้องโอเคน้องเคยซ่อนเสียไว้พี่น้องเอ้ยบ่น่าจะตกเดี๋ยวปลาหยังล่ะปลาอันเก่าตัวนี้ปลาข้าวสอยปลาหน้าบานปลาหน้าบานโอ้เรามีเหมือนอยู่ครับพี่น้องได้3ตัวพูดจะสิกับบ่มบ่มขาบอยู่เด้เนาะพ่อเนาะโอ้ลืมแนวใส่ปลาพี่น้องเอ้ยครับเนี่ยพี่น้องมันจะมันจะเป็นเคล็ดตามอยู่มันบ่ครับพ่อปลาก็มันซุ่นตะกั่วโอ้ก็ได้อยู่ด้วยครับพ่อนี่ๆๆมีตัวนึงอยู่ครับอ๋อมันสิเป็นเคล็ดแบบเหลี่ยมแม่นปลาซิ่วคือจังปลาซิ่วทะเลวาดนึงพุ่นเด้ครับถ้าเฮาเบิ่งใส่กันปลาซิ่วตัวใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยรุ่นนี้บ่พอรุ่นนั้นเป็นครับใส่ด่างปลาซิ่วได้มันรุ่นนี้เห็นบ่ใหญ่ปานนี้เด้ครับพ่อครับแต่ว่าบ่ด่างกับแม่ตูนโอ้อันนี้รุ่นรุ่นกันพี่น้องหวานตันล่มครับพี่น้องโอ้งามงามงามพี่น้องปูนใส่นั่งอยู่หุ่นพี่น้องนอนหลับแล้วใส่รุ่นกันครับผมตัวนึงสองตัวยัดขึ้นตัวนึงสองตัวนะปลาหน่อยให้เจ้าละลูกโอ้ได้เยอะครับนะแม่สองสามตัวสองสามตัวครับพ่อแม่มาไปอีกซะเนาะยังหาหยากอยู่โอ้ปลาเนื้อดีทะเลปลาซิ่วนี่เหม็นไหมครับปิ่งดีๆกับตำบักคงบ่มีกลางเนาะพอเนาะซัมบ่มีล่ะลูกปลากลางมันอ่อนใช่มันหมักแต่เดิมมันหมักกว่าปลาใหญ่ปลาครับแต่ว่าคันปลาซิ่วหน่อยก็คมเนี่ยเนาะหัวพอเนาะคันเฮ็ดแม่นต้องใช้กับหมดแดงเต็มสูตรปีกมันกินได้ทั้งดูกทั้งกลางแม่นบ่จังถับไปเบิ่งกันทั้งโคกตอนนี้พี่ให้เบิ่งบ่ได้ปานใดครับพี่น้องมันสิเต็มดอกตกน้ำโอ้อันนี้ปลาโอ้ปลาคาบของทั้งปลาหน้าบานแต่ว่าพูดแล้วจักเพิ่นสิเอิ้นปลาหยังหนูนี่ดิโตมันก็ได้ก็ว่าปลาสอยก็ว่าแม่นเด้ปลาสอยมันจะกลมกลมยาวกว่านี้ครับพี่ถ้าเรายังมีเอ็ดกินปลาไม่ใหญ่เด้อซ้ำนิ้วมือนี่ปลาก็ได้มาสูบน้ำดำหน้าบ่ฮะบ่โอ้พี่น้องเอ้ยระวังอันพ่อได้มกอยู่ดอกตํามันเอานี่มาครับพี่น้องมาอันเขาขอฟังครับพี่น้องพ่อหน่อยติ๊กระวังทางพี่น้องเอ้ยได้ปลาปลาเสียบทุ่งตัวลุงน่ะอู้ดาวๆมันแหลมนี่พ่ออู้แหลมตัวนี้ครับแหลมตัวปลามันแหลมครับพี่น้องปลาเสียบทุ่งนี่ครับเฮ็ดปลาเสียบทุ่ง2ตัวมาพี่น้องมันมีปลาตัวใหญ่ๆปลาเสียบทุ่งพี่น้องพ่อหน่อยได้มา2ตัวยุ่นยุ่นเสียของผมครับยุ่นเสียของต่ำครับพี่น้องเอ้ยให้ถือไว้ต่ำเลยลูกตัวอยากหัวมาหาปลาก็บอกเนี่ยใส่ลืมก็ลืมแนวสำคัญครับมาอยู่ดีต่ำได้จักตัวหกตัวปลาซิวโอ้ไปเปลี่ยนเอาแบตกล่องก็ได้พี่น้องแบตกล่องหมดเพิ่งแกรถพออยู่ใส่พี่น้องเอ้ยตอนนี้แกกำลังสิพากันกลับครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปชมผลงานครับผมว่ามื้อนี้มาวันแหหาปลาครับพ่อหน่อยซอยเดิมสิมันบ่มันเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันพี่น้องอันบ่ได้เอาแนวใส่มาพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะครับถึงใส่ซ่อนเสียของไว้ครับผมนี่ครับมีปลาซิ่วอ่าวนี่ครับปลาซิ่วอ่าวใหญ่ปลาปักท่องนี่ครับแล้วก็ปลาโลดปลาตะเพียนเมียนปลาโลดได้2ตัวผมนี่ครับปลาโลดได้2ตัวครับพี่น้องนะถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อหมกอยู่ครับหมกใส่น้ําหลายๆเคมีกะเอาไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับเนาะ
ผู้ใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องพ่อหน่อยซอยเดิมครับผมกับสิทายวิถีชีวิตของพ่อหน่อยล่ะครับที่เป็นวิถีชีวิตของคนกาฬสินธุ์คนผู้ไทยครับผมให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับผมคลิปหน้าคลิปฮือสิเป็นอีหยังก็อย่าลืมรอชมนะครับเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซั่นก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสิฟ้าพ่อแม่พี่น้องส้มบรรยากาศพ่อหน่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำพี่น้อง